ก็โมทนานะที่เราได้สาธยายทีฆนขสูตรแล้วก็สาธยายในคุณธรรมของท่านพระสารีบุตรคือท่านพระสารีบุตรนี่นะท่านมีคุณธรรมดังที่ท่านกล่าวเนี่ยที่บอกว่าใจของท่านนั้นเสมอด้วยแผ่นดินเสมอด้วยน้ำเสมอด้วยไฟแล้วก็เสมอด้วยลมดินน้ำไฟลมนั้นน่ะบุคคลจะเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างมูดหรือคูดเป็นต้นบ้างเนี่ยไปเทไปราดรดน้ำหรือแผ่นดินหรือไฟหรือลมเป็นต้นเหล่านี้ดินเป็นต้นเหล่านั้นก็ไม่อึดอัดไม่ละอาไม่เกียจชังต่อสิ่งของที่สะอาดหรือไม่สะอาดเป็นต้นเหล่านั้นนะฉันใดท่านก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใจของข้าพระองค์เสมอด้วยแผ่นดินใจของข้าพระองค์เสมอด้วยน้ำใจของข้าพระองค์เสมอด้วยลมใจของข้าพระองค์เสมอด้วยไฟใจของข้าพระองค์เสมอด้วยผ้าเช็ดธุลีเช็ดของสะอาดหรือไม่สะอาดก็ไม่อึดอัดจิตหนาละอาต่อของที่สะอาดหรือไม่อาจและใจของข้าพระองค์นั้นประดุจเด็กจันทานเด็กจันทานนั้นเข้าไปตามตรอกซอกเล็กซอกน้อยต่างๆเพื่อไปขอดูดูหมิ่นถูกชมอะไรต่างๆเด็กนั้นก็สงบเสงี่ยมไม่อึดอัดไม่ละอาตลอดถึงว่าโคเขาขาดเป็นต้นเหล่านี้นั้นท่านบรรลือศรีอานาถหมายความว่าท่านประกาศคุณธรรมภายในของตนเองให้กับภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายได้ฟังในยุคนั้นและก็เป็นเนติตัวอย่างให้กับเราท่านทั้งหลายที่เราเกิดมาเนี่ยเราได้รับสิ่งที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างแล้วก็สิ่งที่ดีและไม่ดีเป็นต้นเหล่านี้ท่านให้วางจิตเสมอดังแผ่นดินเสมอด้วยน้ำเสมอด้วยไฟเสมอด้วยลมเสมอด้วยผ้าเช็ดธุลีเสมอด้วยโคเขาขาดเป็นต้นเหล่านั้นเหตุที่ท่านสอนให้ทำอย่างนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าเราจะได้บูชาคุณของท่านพระสารีบุตรบูชาคุณของพระธรรมแล้วก็บูชาคุณของพระอริยสงฆ์ถามว่าบูชาคุณของพระสารีบุตรชื่อว่าบูชาคุณของพระธรรมและของพระพุทธเจ้าด้วยเพราะพระพุทธเจ้านั้นเกิดแต่เป็นผู้ที่กล่าวพระธรรมเป็นผู้แทงตลอดอริยสัจธรรมเป็นท่านแรกในโลกเป็นต้นทีนี้ที่ว่าบูชาพระสารีบุตรเพราะอะไรพระสารีบุตรนั้นเกิดแต่อกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดแต่พระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็พระธรรมที่พระบรมศาสดาทรงแสดงนั้นเนรมิตเนรมิตจากปุถุชนให้เป็นพระโสดาบันจากพระโสดาบันให้เป็นพระสกทาคาจากพระสกทาคาให้เป็นพระอนาคาและจากพระอนาคาให้เป็นพระอรหันต์และที่ถ้ำแห่งนี้ที่เรามาสาธยายในทีฆนขสูตรหรือเวทนาปริกาสูตรเนี่ยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนแก่ทีฆนขะอัคคิเวสนโคตก็ที่ถ้ำสกลขาตานี่แหละแต่ในยุคนั้นน่ะถ้ำแห่งนี้เป็นสถานที่กว้างขวางและพระบรมศาสดาแสดงไว้หลายสูตรเช่นทีฆนขะสูตรหรือเวทนาปริกาสูตรหรือสุกลขาตาสูตรเป็นต้นเหล่านี้นะพระพุทธเจ้าก็มาประทับอยู่ที่ถ้ำสุกรขาตาที่เขาคิจกูฏแห่งนี้แล้วก็ทรงแสดงธรรมโดยเฉพาะในทีฆนขสูตรหรือเวทนาปริฆาสูตรสูตรนี้แหละที่ท่านพระสารีบุตรได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็สำเร็จเป็นสาวกบารมีญาณทีนี้การบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นต่างกันยกตัวอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ได้สำเร็จสัพพัญญุตญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมอรหัตของตผลของพระพุทธเจ้าเนี่ยพ่วงมาด้วยสัพพัญญุตญาณอนาวรณญาณหรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่อรหัตผลของท่านพระสารีบุตรพ่วงมาด้วยสาวกบารมีญาณคือได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาบำเพ็ญบารมีมาเท่าไหร่41อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับมากกว่าสาวกของพุทธเจ้าทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้ฉะนั้นถ้าจะเอาปัญญาของสาวกทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้นะที่มาตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยบวกรวมกันเนี่ยไม่เท่ากับพระสารีบุตรหนึ่งท่านนั่นคือปัญญาของพระสารีบุตรแต่ขนาดปัญญามากขนาดนั้นก็ไม่สามารถแทงตลอดอริยสัจด้วยตนเองได้เพราะไม่ใช่พระพุทธเจ้าฉะนั้นพระสารีบุตรมีปัญญามากแต่ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสาวกเนี่ยทีหลังท่านพระโมคคัลลานะถามว่าทำไมจึงได้ตรัสรู้ทีหลังพระโมคคัลลานะเพราะว่าการตรัสรู้ของท่านพระสารีบุตรนั้นกว้างขวางและยิ่งใหญ่มาก
มากกว่าพระสาวกทั้งหลายท่านสามารถเอากระแสขันของพระสาวกทั้งหลายมาใคร่ครวญโดยความเป็นนามรูปปริเฉทญาณปัจจยปริคหญาณโดยเฉพาะสัมมัสนญาณแล้วก็อุทยพยญาณาทีนวญาณ นิพพิทาญาณเป็นต้นเหล่านั้นได้ทั้งหมดท่านอุปมาว่าเหมือนคนมีความประสงค์ที่จะไปตัดไม้ไผ่ท่านและมีบุรุษอยู่2คนคนหนึ่งเข้าไปที่จะตัดไม้ไผ่แต่ไปเห็นแขนงไม้ไผ่นั้นล้อมรอบกอไผ่อยู่เต็มไปหมดท่านแรกนี้ไปพิจารณาดูแล้วว่าเราจะทำยังไงจึงจะได้ไม้ไผ่ไปอย่างรวดเร็วก็เจาะช่องเล็กๆเข้าไปพอที่จะสอดขอหรือสอดมีดเข้าไปแล้วก็กระชากเอาลำไม้ไผ่ได้มาลำหนึ่งแล้วก็ดึงไม้ไผ่ออกไปแล้วก็ไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของตนเองนั่นคือบุรุษคนที่หนึ่งส่วนบุรุษคนที่สองท่านอุปมาบอกว่าการที่เราจะมาเอาไม้ไผ่ทั้งทีเราต้องหาลำที่สวยๆไม้ไผ่ลำที่ตรงลำที่ดีที่สุดในบรรดากอไผ่นั้นท่านมาพิจารณาอยู่ท่านก็ยักล้างโดยการนุ่งถกผ้าให้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จท่านก็ใช้เวลาในการถากในการถางทั้งหมดถางแขนงทุกแขนงที่รวมล้อมไม้ไผ่นั้นอยู่กอไผ่นั้นอยู่นั้นจึงใช้เวลามากเมื่อถางไว้ทั้งหมดเบ็ดเสร็จท่านก็เดินวนดูในกอไผ่นั้นเห็นว่าไม้ไผ่ลำไหนที่งามที่ตรงที่ดีที่สุดท่านก็ตัดเอาไม้ไผ่ลำนั้นแล้วก็ดึงไม้ไผ่นั้นไปใช้วัดตามวัตถุประสงค์ที่ตนเองปรารถนาและต้องการชั้นใดบุรุษคนแรกอุปมาเหมือนกับพระโมคคัลลานะใช้ความรวดเร็วในการแทงตลอดอริยสัจนั้นใช้เวลา7วันได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วใคร่ครวญบุรุษคนที่2อุปมาเหมือนกับท่านพระสารีบุตรฉะนั้นพระสารีบุตรนั้นท่านใคร่ครวญละเอียดท่านเอาไม้เหมือนกับแขนงไม้ไผ่ทั้งหมดท่านตัดหมดอันนี้เหมือนกันกระแสขันของพระสาวกทั้งหมดเนี่ยที่จะมาตรัสรู้นะตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้าท่านเอามาไขควรโดยความเป็นสัมมัสนญาณ นะพิจารณารูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ นี่นะของตนเองทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้กระแสขันธ์ของสาวกองค์อื่นก็พิจารณาอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตและไกลและใกล้นั้นท่านมาไขควรไขควรทำไมถึงอย่างนั้นนั้นแสดงถึงความเป็นผู้มีปัญญามากนั้นการมีปัญญามากตรัสรู้ช้าเพราะท่านใคร่ครวญมากท่านไม่ได้ใคร่ครวญเป็นช่องเล็กๆอุปมาเหมือนกับการเวลาจะทำถนนเนี่ยนะถนนบางอย่างบางทีเขาทำแค่ทางเดินก็ได้บางทีนะขยายใหญ่ก็หน่อยเป็นทางที่เดินได้หลายคน2คน3คนบางทีก็เป็นทางแบบล้อเล็กๆหรือเกวียนเล็กๆหรือบางทีก็เป็นเกวียนใหญ่ถ้าในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าถนนเล่นเล็กๆวิ่งรถวิ่งได้คันเดียวบ้าง2เลนบ้าง4เลนบ้าง8เลนบ้าง16เลนบ้างใช่มั้ยฉะนั้นช่องทางเนี่ยในการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นมันอยู่ที่ปริมาณของช่องนั้นจะเล็กหรือใหญ่ฉะนั้นท่านพระสารีบุตรที่ใช้เวลาในมารการไข้ควรแล้วตรัสรู้ได้ช้าคือ15วันนั้นแปลว่าอะไรท่านฟังธรรมจากท่านพระอัสสชิที่บอกว่าเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคโตอาหะเตสัญจาโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนว่าธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระผู้มีพระเจ้าตรัสถึงเหตุและความดับเหตุแห่งธรรมะเหล่านั้นพระสมณะหรือพระตถาคตมีปกติตรัสอย่างนี้เหตุที่ตรัสอย่างนั้นก็บอกว่าอุปาทานขันธ์5นะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีเหตุคือสมุทัยสัจจะเนี่ยนะเป็นเหตุของทุกขสัจจะทุกขสัจจะคืออุปาทานขันธ์5เหตุของทุกขสัจจะคือสมุทัยพระพุทธเจ้าตรัสสมุทัยแล้วก็ตัดนิโรธตัดอุปาทานขันธ์5ด้วยตัดสมุทัยที่เป็นเหตุของอุปาทานขันธ์5ด้วยแล้วก็ตัดนิโรธกล่าวคือพระนิพพานคือความดับขันธ์5โดยไม่มีส่วนเหลือด้วยแล้วก็ตรัสอะไรตรัสปฏิปทาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงนิโรธเป็นต้นแต่ท่านไม่ได้กล่าวเข้าไว้แต่ท่านพระสารีบุตรสามารถประมวลคำสอนได้แล้วก็แทงตลอดอริยสัจเป็นพระโสดาบันเพราะได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิธรรมนั้นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ท่านพระอัสสชิเป็นผู้กล่าวพระสารีบุตรได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเป็นพระโสดาบันเพราะฟังธรรมจากพระอัสสชิฉะนั้นพระอัสสชิเป็นอาจารย์ของท่านพระสารีบุตรนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปถ้าพระอัสสชิอยู่ทางทิศไหนท่านพระสารีบุตรมีกตัญญูกตเวทีมากเคารพในครูบาอาจารย์มากจักไม่หันเท้าไปทางอาจารย์ของตนเองหรือจะไม่หันเท้าไปทางพระบรมศาสดาเป็นต้นหลังจากนั้นเนี่ยพระสารีบุตรก็ไปบอกคำเนี้ยแก่ท่านพระโมคคัลลานะ
บอกว่าธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตเจ้ากล่าวถึงเหตุและความดับเหตุแห่งธรรมะเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้ในที่สุดพระโมคคัลลานะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันสรุปแล้วพระโมคคัลลานะได้อาจารย์เป็นเพื่อนได้อาจารย์เป็นปรโตโคสัตถัจใจแทงตลอดอริยสัจเป็นพระโสดาบันเหมือนกันแล้วก็พาบริวาร250ท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเวรุวันที่เราไปสาธยายพระธรรมมาเมื่อสาธยายตรงนั้นเบ็ดเสร็จอยู่ต่อมาท่านพระโมคคัลลานะนั้นน่ะในวันที่7ก็ไปทำความเพียรอยู่ที่กาลวานมุตตคามไปทำความเพียรแล้วก็เกิดโงกง่วงเป็นต้นเหล่านั้นพระผู้มีพระเจ้าก็แสดงอุบายความโงกง่วงแล้วก็จบลงด้วยอริยสัจจะทำทั้ง4เป็นต้นเหล่านั้นแหละในที่สุดจริงๆพระโมคคัลลานะก็ได้แทงตลอดเป็นสาวกบารมียานเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระผู้มีพระเจ้าใช้เวลาในการบ่มเพาะอินทรีย์ของตนเองนั้นอยู่7วันในวันที่7ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วก็พร้อมด้วยสาวกบารมียานต่อมาท่านพระสารีบุตรไปใคร่ครวญหลังจากได้โสดาบันเบ็ดเสร็จแล้วไปก็ไปใคร่ครวญอะไรใคร่ควรสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคให้เกิดขึ้นจากการเอาพระธรรมคำสอนที่ตนเองไปตรึกไปใคร่ครวญนั้นสรุปแล้วท่านพระสารีบุตรนั้นได้เป็นพระอนาคาแล้วแล้วอยู่มาวันหนึ่งพระบรมศาสดาแสดงทีฆนสูตรหรือเวทนาปริฆนสูตรหน้าที่ทำอย่างเงี้ยที่เราสาธยายทีฆนสขาสูตรไปตรงเนี้ยว่าด้วยกายและเวทนาสามนี่แหละแต่พระบรมศาสดานั้นโปรดใครโปรดทีฆนขะอัคคิเวสนโคตเหตุที่โปรดทีฆนขะอัคคิเวสนโคตนั้นน่ะทีฆนขะเนี่ยอัคคิเวสนโคตเนี่ยเป็นหลานของท่านพระสารีบุตรมีความเกรงใจมีความเคารพในพระสารีบุตรมากแล้วมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาที่ถ้ำแห่งนี้เมื่อมาเฝ้าเข้าพระบรมศาสดาแล้วพระศาสดาแสดงสูตรนี้แหละโปรดทีฆนขะอัคคิเวสนโคตทีฆนขะเนี่ยเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นว่าขาดศูนย์เป็นต้นคือเป็นผู้ที่สมาทานมิจฉาทิฏฐิถือมิจฉาทิฏฐิที่บอกว่ามีความเห็นผิดว่าสิ่งใดเนี่ยที่ไม่ควรต่อข้าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจหมดเป็นต้นส่วนในรายละเอียดนั้นน่ะเอาไว้ไปสาธยายหลังจากมีไมค์ดีกว่าใช่ไหมเพราะใช้เวลาค่อนข้างเยอะแต่สาธยายเกินใจความให้ฟังว่าทีฆนขะสูตรเนี่ยพระผู้มีพระเจ้าแสดงเกี่ยวในเรื่องของทิฏฐิแล้วก็สรุปลงด้วยกายแล้วก็สรุปลงด้วยเวทนาสามที่แสดงในสูตรนี้เพื่อจะถอนอะไรให้สังเกตดูพระสารีบุตรเนี่ยเป็นบุคคลที่มีปัญญามากฉะนั้นพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมเนี่ยจริตของคนเนี่ยท่านแบ่งเป็นสองตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตทีนี้ตัณหาจริตนั้นน่ะนะอย่างหยาบกับตัณหาจริตอย่างละเอียดทิฏฐิจริตท่านก็แบ่งเป็นสองเป็นทิฏฐิจริตอย่างหยาบแล้วก็ทิฏฐิจริตอย่างละเอียดถ้าตัณหาจริตอย่างหยาบก็เป็นกลุ่มที่ว่าเห็นของสวยสวยงามๆเพียงเล็กๆน้อยๆก็ชื่นใจแล้วก็ชอบใจแล้วก็ติดข้องในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกตัณหาจริตอย่างหยาบไม่ต้องของวิจิตรงดงามมากก็ตึงดูดใจแล้วก็ออกจากสิ่งนั้นเหล่านั้นไม่ได้ส่วนตัณหาจริตอย่างละเอียดนั้นคือคนชอบรักสวยรักงามแต่ของนั้นต้องประดิษฐ์ประดอยกามคุณทั้งหลายต้องมีการปรุงแต่งอาหารก็ต้องปรุงแต่งขนมก็ต้องมีการปรุงแต่งอย่างนี้เป็นต้นเสื้อผ้าอาภรณ์สถานที่อยู่ก็ต้องมีการทำให้สวยงามเป็นต้นนี้กลุ่มที่ติดในกามคุณอย่างละเอียดนั้นพระพุทธเจ้าเวลาสองกลุ่มนี้ถ้าหากว่าเป็นกลุ่มประเภทที่ตัณหาจริตอย่างหยาบพระองค์ก็แสดงกายานุปัสสนาเพื่อจะถอนทิฏฐิตัณหาจริตเหล่านั้นให้ออกแล้วก็จะได้ประชุมอริยมรรคสัตว์เหล่านั้นก็จะได้ตรัสรู้ได้เป็นต้นส่วนกลุ่มที่ตัณหาจริตอย่างละเอียดพระบรมศาสดาก็จะแสดงเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือแสดงสุขเวทนาทุกขเวทนาเป็นต้นอย่างแสดงในสูตรนี้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มในลักษณะว่าทิฏฐิจริตประเภทที่อย่างอ่อนแล้วก็อย่างแก่ถ้าอย่างอ่อนก็คือประเภทที่เป็นพวกนักคิดแต่ไม่ได้วิจิตพิสดารมากอีกกลุ่มที่สองก็คือนักคิดที่วิจิตพิสดารพระองค์ก็จะแสดงต่างกันออกไปถ้านักคิดที่ไม่วิจิตมากพระองค์แสดงจิตตานุปัสสนาถ้าระดับที่ว่าละเอียดพิสดารก็แสดงธรรมานุปัสสนาเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นในทีฆนขะสูตรเนี่ยเป็นการแสดงรวมเป็นการแสดงรวมนะแสดงทั้งกายญาณุปัสสนาแสดงทั้งเวทนาแล้วก็แสดงทั้งธรรมานุปัสสนาเป็นต้นด้วยทั้งกลุ่มในลักษณะของกลุ่มทิฏฐิเป็นต้นเหล่านี้เมื่อพระบรมศาสดาแสดงสูตรอย่างที่เราแสดงตรงนี้นะตอนนั้นพระสารีบุตรถวายงานพัด
ให้กับพระบรมศาสดาอยู่แต่พระพุทธเจ้าแสดงให้กับทีฆนัคขะอคิเวสนโคตทีฆนัคขะอคิเวสนโคตนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมส่วนท่านพระสารีบุตรก็ได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้อัคคระสาวกหรือได้สาวกบารมีญาณแล้วก็ได้อัคคระสาวกเบื้องขวาก็นี้ที่ถ้ำแห่งนี้ฉะนั้นโดยใจความโดยย่อๆที่เรามาสาธยายทีฆนัคขะสูตรกันเนี่ยเพื่อบูชาอะไรบูชาคุณของพระสารีบุตรบูชาคุณของพระธรรมแล้วก็บูชาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระเมตตากรุณาหาประมาณมิได้ที่เสียสละสั่งสมบารมีมีทานบารมีเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบารมีเป็นที่สุดในการประกาศธรรมนำเวนยสัตว์ออกจากวัฏทุกข์คือประกาศธรรมโปรดท่านพระสารีบุตรประกาศธรรมโปรดท่านทีฆนัคขะอคิเวสนโคตและเหล่าภิกษุภิกษุณีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาและเทพยดาอารักษ์ทั้งหลายให้ได้แทงตลอดอริยสัจธรรมทั้ง4และในสูตรนี้ยังตกทอดมาถึงเราท่านทั้งหลายและเราท่านทั้งหลายก็ได้มีโอกาสสาธยายถึงแม้เราจะตั้งอัธยาศัยในการสาธยายไว้อาจจะยังไม่เข้าใจลึกซึ้งทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแต่เราท่านทั้งหลายได้ปลูกฝังอัธยาศัยกล่าวคือสัมมาทิฏฐิในการสาธยายในสูตรนี้ไว้แล้วก็ให้มั่นใจว่าในพระธรรมคำสอนที่เราได้สาธยายแทบจะทุกสูตรหรือได้ฟังอะไรต่างๆเหล่านี้แปลว่าเราได้ตั้งอัธยาศัยไว้ในศาสนาของท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วตั้งอัธยาศัยเข้าไว้ว่าถ้าไม่ได้บรรลุวันนี้วันพรุ่งนี้เราจะได้บรรลุวันพรุ่งนี้ไม่ได้บรรลุวันบัลลืนเป็นต้นจะต้องได้บรรลุหรือเดือนนี้ไม่ได้บรรลุเดือนหน้าจะต้องได้บรรลุเป็นต้นในที่สุดจริงๆจะต้องได้เป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่การได้แทงตลอดอริยสัจตามพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะเราได้มาปลูกฝังสัตทินทรีย์ไว้ในพระศาสนาและในสถานที่เหล่านี้แล้วเราอาจจะแปลกใจว่าสถานที่เหล่านี้ถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกอรรถกถาหรือในชั้นของฎีกาเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ำเหล่านี้กว้างขวางมากแต่ก็ได้ถูกถมถูกอะไรต่างๆถูกสิ่งต่างๆมาทับถมจนมากมายจนเหลือถ้ำเล็กเพียงแค่นี้ยังเหลือเล็กเล็กแต่ก็ยังมีร่องรอยทำให้เราระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายตั้งมนสิการส่วนรายละเอียดต่างๆมีโอกาสก็ค่อยว่าไปตามลำดับ